สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับ FC ถามมาในเรื่องราวของการปลูกมะขามใบแคะที่ได้รับกิ่งต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับทุกท่านนะผมก็ส่งไปมีทั่วประเทศนั่นแหละนะครับรวมทั้งปริมณฑลและกรุงเทพมหานครด้วยนะ FC ก็สั่งเข้ามาอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ยังส่งไม่ครบเลยนะฮะทยอยส่งไปนะครับทีนี้ว่าในส่วนของเมื่อท่านได้ต้นพันธุ์ไปแล้วกิ่งต้นพันธุ์ไปนะถ้ากิ่งเสียบยอดอะไรก็แล้วแต่เมื่อท่านไปแล้วท่านปลูกลงในภาชนะกระถางใหญ่แบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดวัดขนาดก่อนเนี่ยส่วนสูงของเขาเห็นไหมครับเนี่ยขอบกระถางเนี่ยกระถางก็ใช้สัก15นิ้ว20นิ้วได้เลยยิ่งกระถางใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีปริมาณในการที่จะให้ธาตุอาหารแก่เขาได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับทีนี้ว่าฝนแรกเนี่ยมันจะแกลนอยู่แค่นี้นะครับมันใช้ถึง3ฝนนะฮะพอไปถึงท่านต้องลงแบบนี้ได้ยิ่งดีนะพอเราปลูกดีแล้วเนี่ยมันจะสูงเนี่ยในฝนนี้มันจะเร็วมากครับฝนเนี่ยเพราะว่าผมอยู่ดูแลเขาได้ในช่วงปิดเทอมนะครับต้องได้แดดด้วยนะครับผมจะให้ทุกท่านได้ดูอย่างนี้กันแล้วกันนะครับที่เห็นมาเขาจะแตกออกมาเนี่ยถ้าเขาไม้สมบูรณ์สุขภาพดีถ้าปลูกลงในกระถางส่วนใหญ่มันจะแกลนนะครับที่ผมเลี้ยงไม้นะตามประสบการณ์ทีนี้ทำยังไงให้ดินมันร่วนแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนี่กันแล้วกันเนี่ยดินร่วนเนี่ยนะเศษใบไม้เศษวัสดุเนี่ยที่ผมตัดเนี่ยที่เป็นกิ่งไม้อะไรเนี่ยผมตัดแล้วผมก็มาสุมลงนะใส่ขี้วัวโปะลงไปอย่างเงี้ยครับมันต้องร่วนจริงๆถ้าดินที่ปลูกที่ขายตามท้องตลาดเอามาปลูกมันแน่นหมดนะครับนะเราต้องผสมเองเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ในวันนี้แนะนำท่านไปรับรองงามแน่นอนอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยออกไปก่อนเลยนะครับผมใช้ปุ๋ยขี้วัวเนี่ยรากเขาแตกเพิ่มเห็นไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยต้นทั้งสูงเนี่ยอวบๆเนี่ยสวยมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้แสดงว่ามันใหม่ฮะเนี่ยปีมันเวลาการเจริญเติบโตมันเป็นพักๆเป็นชุดๆของมันอยู่นะครับเป็นฤดูกาลนะครับนะเนี่ยผมให้ดูนะสวยงามมากเลยเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเอาละครับไปดูวิธีการที่ผมจะแนะนำวันนี้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มานะฮะ FC ก็ได้มะขามกิ่งตอนนะครับกิ่งทาบกิ่งเสียบนะครับมีทุกขนาดเลยเนี่ยผมส่งให้ FC ก็กิ่งยาวประมาณ60เซน70เซนนะครับผมก็ขายแค่600บาทนะครับ500บาทบ้างถ้าเล็กลงมานะครับนะอย่างต้นนี้ผมจะมาสาธิตเนี่ยอันนี้ก็เป็นกิ่งท่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ของผมเองผมจะปลูกเองผมจะปลูกแบบนี้ครับก็ใช้เวลาบ้างก็ช่างมันนะฮะนี่จะใช้ถึง 3-4 ฝนนะกว่าจะโตเท่าต้นนี้นะครับแต่เราทำไว้เรื่อยๆนะครับผมจะปลูกลงในภาชนะแบบนี้กระถางประมาณ15นิ้ว20นิ้วแล้วแต่นะฮะกระถางใหญ่แบบนี้หน่อย15นิ้ว20นิ้วนะแล้วก็วิธีการปลูกของผมนะหลายท่านถามมานะหลายท่านถามมาบอกว่าเอายังไงดินใช้ดินอะไรท่านดับแรกเลยนะครับมันมีรูกระถางนะผมจะใช้ไอ้กิ่งไม้ใบไม้ที่ผมมีอยู่ในสวนเนี่ยต้นไม้ไหนตัดผมเก็บไว้แล้วผมตัดให้เป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตัดยาวไปนะยาวไปก็ออกนะเอาลองก้นกระถางก่อนนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ทิ้งครับนะผมไม่ทิ้งเลยไปลองก้นกระถางนะครับเนี่ยเอาไว้ลองก้นกระถางแบบเนี้ยนะครับไม่ให้มันวัสดุผุรั่วทีเดียวนะเนี่ยใบไม้อะไรก็แล้วแต่ใบไม้เนี่ยยังไม่ผุนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าการปลูกหมักแบบปุ๋ยพืชสดนะครับหมักแบบปุ๋ยพืชสดเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันจะย่อยสลายทีหลังนะครับใส่เยอะไหมเยอะอยู่ครับเมื่อใส่แล้วทำไงต่อไปใส่แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูเมื่อท่านทำกิ่งมะขามไปแล้วนะท่านทำแบบนี้ผ
มจะไม่ผสมดินทีเดียวนะครับคำว่าผสมผมเนี่ยผสมแบบไปเป็นชั้นๆเหตุผลนะฮะต่อไปผมจะใส่เนื้อปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวขี้หมูเนี่ยขี้วัวครับใส่ลงไปเลยขี้วัวผมใส่ถึง2ขี้ตักนะเรียกว่า2อะไรเนี่ยถ้า2ชามอ่ะชามเล็กอ่ะนะครับนะเดี๋ยวผมให้เอียงนิดนึงโอเคนะครับใส่อย่างเงี้ยมันจะครึ่งกระถางแล้วแต่มันจะยุบนะนี่ใส่2ตักเลยขี้ตักนะหลังจากนั้นนะครับมันจะมีมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับตัวนี้นะครับมะพร้าวสับกับดินนะครับเดี๋ยวดินก่อนเนี่ยมะพร้าวสับนะครับอันนี้จะเอามาไว้ผสมนะเดี๋ยวรอก่อนสักครู่ดินร่วนที่เตรียมไว้นี่ดินร่วนนะครับดินนี้ก็คือดินใบไม้ผุผมจะเอาใบไม้ไปเทกองรวมกันลงดินนั่นแหละเวลานั่นเราก็กลับกองปุ๋ยบ้างกองเหมือนกับหมากธรรมชาติอะกองปุ๋ยหมักนะแล้วก็นำพวกนี้แหละมานะมันก็จะมีเศษวัสดุเห็นไหมเนี่ยเศษวัสดุนะครับเนี่ยเศษวัสดุนะก็เอามาใส่เดี๋ยวผมให้มาดูใกล้ๆดีกว่าเห็นไหมครับกองปุ๋ยหมักเรามันก็จะมีพวกกิ้งเกือพวกไส้เดือนเนี่ยมันย่อยสลายเนี่ยที่มันเป็นหลายตัวเนี่ยเห็นไหมนะครับผมก็จะมาใส่นะดูนะครับดินผมเนี่ยเพราะฉะนั้นดินมันก็จะร่วนของมันเดี๋ยวมันย่อยสลายอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับมันจะมีก้อนบ้างก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยก้อนบ้างก็ไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก็บีเนี่ยครับดูนะเนี่ยมันยังไม่แตกก็ไม่เป็นไรครับนะเพราะว่าเราจะผสมมะพร้าวสับนะสังเกตไหมครับว่าผมยังไม่ใส่ปุ๋ยคอกผสมไอ้คลุกกันตรงเนี้ยปุ๋ยคอกผมจะรองพื้นเพราะว่าพืชอ่ะต้นไม้ส่วนใหญ่นะมันจะรำคาญจุลินอินทรีย์วัตถุที่มันยังไม่ย่อยสลายครับแต่พวกกิ้งกือนี่ชอบมากเลยใช่ไหมเพราะนั้นต้นไม้ผมจะยังไม่ผสมขี้วัวใส่ว่างั้นเถอะนะครับนะให้เขาตั้งตัวได้สักประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นมะขามแคะเสียบขออภัยทาบนะนะผมทาบกิ่งเล็กนะครับต่อไปผมจะทาบกิ่งเล็กแบบนี้เวลาท่านสั่งมาแบ่งปันมาสั่งซื้อมาผมจะได้ไปส่งไปง่ายครับนะไม่ลำบากคนส่งนะครับอย่างเงี้ยดีกว่านะเอาละครับจับตั้งลงมาแล้วขั้นตอนตรงเนี้ยมันจะไม่มีปุ๋ยเคมีเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมตักนี่ก่อนเนี่ยถ้าผมไม่ใส่ปุ๋ยเคมีครับถ้าไปใส่ที่ปุ๋ยเคมีแกนแกลนยี่ห้อนั้นนี้นะโอ้โหมันไม้กันจนได้ใจครับนะเนี่ยแล้วก็ผสมอย่างเงี้ยทำเป็นเส้นชั้นไปนะครับยิ่งโปร่งยิ่งดีครับไม้สบายพอมันไม่มีปุ๋ยเคมีมันจะมีไส้เดือนกิ้งกือมาอยู่นะฮะผมไม่ใส่ยาฆ่าแมลงด้วยนะครับเนี่ยก็ผสมอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับกิ้งกือก็มาก็ช่วยย่อยสลายพวกนี้แหละนะแล้วดินมันก็จะเป็นเม็ดเนี่ยครับถามว่าใบกำผูหรือใบไม้ผุหรืออะไรเนี่ยใบไม้ผุครับนะครับใบไม้ผุทั่วไปได้หมดเลยนะครับหรือจะไปกำผูก็ได้ครับมันย่อยสลายเนี่ยเอามาใส่อย่างเงี้ยนะครับนะบางทีผมก็สับเองเนี่ยสับเองเห็นไหมครับเนี่ยเอามาใส่เนี่ยสับเองเอามีดนี่แหละตัดกันไกลตัดฉับ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 เลยนะครับมันก็นานๆมันก็ค่อยๆย่อยสลายเรียนแบบธรรมชาตินะครับเรียนแบบธรรมชาตินะท่านที่ FC ที่เอามะขามไปแคะไป
ปลูกยังไงให้งามเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่เลยครับนะปลูกเขาเรียกว่าปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยนะเนี่ยดินมันจะร่วนอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเนี่ยดูดินะครับดินจะเป็นอย่างเงี้ยไส้เดือนกิ้งกือเต็มเลยกิ้งกือเนี่ยนะครับเนี่ยกิ้งกือมีตัวเล็กๆกำลังโตไต่เยียอยู่นะเนี่ยกิ้งกือตัวช่วยทำละลายเลยช่วยย่อยสลายนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับนะวัตถุต่างๆอย่างเงี้ยมันร่วนอย่างเงี้ยครับงามไหมงามต่อไปผมเอาใส่อะไรไอ้ปิดหน้าสุดท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นี่ผมไม่ค่อยทิ้งอะไรครับนะเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นขยะโลกเราก็เอามาลงในบ้านเราเนี่ยสมมติว่าต้นไม้เนี่ยมันกินปุ๋ยบ้านเราไปแล้วเนี่ยอย่าเอาเขาไปทิ้งครับให้เขารีไซเคิลกลับมาเนี่ยนี่รีไซเคิลรีดิวรีแอคชั่นเนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่เห็นไหมใส่นี้เลยถ้าเป็นบอนไซสร้างกิ่งสร้างฟอร์มก็ไม่ใช้วิธีนี้นะครับอันนี้หมายความว่าวัตถุดิบนะครับการปลูกมะขามใบแคะโดยเฉพาะนะครับนะเนี่ยผมก็ปิดเลยคลุมไว้พอใบไม้คลุมเนี่ยมันจะทำให้เวลารดน้ำเนี่ยน้ำไม่กระเด็นดินไม่กระเด็นออกนะครับเวลาน้ำมาโดนเนี่ยนะครับนะอย่างนี้ครับพวกไส้เดือนกิ้งกือในนี้ก็ช่วยย่อยน้ำหนักก็ไม่หนักครับเบานะเนี่ยเรียบร้อยครับการปลูกนะท่านได้กิ่งไปแล้วท่านทำแบบนี้เลยนะครับนะหลังจากนั้นก็รดน้ำเช้าเย็นไปรดน้ำแล้วมันจะไหลวูบเลยครับนะรดน้ำลงพอมันยุบตัวลงอย่างเงี้ยทำไงยุบตัวลงสมมตินะอันนี้นะพอมันยุบตัวลงใช่ไหมเราก็หาเนี่ยแหละใบไม้มากองไว้ในมุมใดมุมหนึ่งก็ได้หรือจะคุมแล้วแต่ท่านเนี่ยนะก็เติมอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะใช้ใบไม้ครับมันประหยัดดีในบ้านเราก็มีต้นไหนที่ผมตัดผมเฉียงอ่ะนะครับแล้วก็เอาขี้วัวเนี่ยครับเทเลยกองไว้นะแบบนี้ครับ4-5เดือนเอ้ย2-3เดือน4-5เดือนก็ใส่อย่างเงี้ยครับแต่อันนี้ผมใส่เยอะแหละใส่เยอะก็ไม่ดีครับมันเค็มตายไหมไม่ตายมันก็จะชะงักโดยธรรมชาติของมันนะเรียบร้อยครับอันนี้ใส่ต้องใส่ปุ๋ยคอกไหมตอนนี้ไม่ต้องครับรออีกประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์แล้วแต่นะครับผมก็จะเอาขี้วัวมาโปะตรงนี้เลยขี้วัวใส่ตรงเนี้ยโปะสักครึ่งตักนะครับนะครึ่งช้อนเนี่ยครึ่งตักเนี่ยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าที่ตักนะครับที่ตักดินเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ผมก็ลืมละนะเนี่ยใส่ครึ่งหนึ่งก็พอนะเนี่ยใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็มาดูเดือนหนึ่งใส่หน2เดือนใส่หนก็แล้วแต่ท่านก็พิจารณาเอาแล้วก็ขี้วัวมันก็จะเป็นอาหารของไส้เดือนมันก็จะมาอยู่แล้วก็ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับก็ประมาณนี้ครับการปลูกนะฮะอย่าเป็นมะขามใบแคะเพื่อที่จะทำเป็นต้นพันธุ์เป็นวัตถุดิบในการสร้างงานมันไปเป็นต่อไปนะครับนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอนะครับใหม่ๆสดๆท่านหามาก็ต่อไปนะครับสร้างงานไปด้วยกันส่วนท่านที่ยังไม่ได้รับนะใจเย็นนะผมทำส่งก็พยายามจะส่งให้ทันภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะเหตุผลก็เพราะว่ามันจะมีการเลือกตั้งนั่นเองนะเนี่ยครับกิ่งท่าผมจะเสนอรีวิวการท่ากิ่งให้ได้ชมหลังจากที่จะท่านได้กิ่งท่ามะขามไปแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยจะท่าอย่างไรท่าแค่นี้พอเอาสักประมาณสัก30เซนเนี่ยก็คือประมาณเนี่ยกินขนาดนี้กินขนาดนี้พอนะครับเผื่อท่านจะได้นำไปจำหน่ายให้เพื่อนฝูงต่อไปแบ่งปันกันนะราคากิ่งละ100 200 300 500แล้วแต่นะครับอยู่ที่กิ่งขนาดของกิ่งความสูงผมเอาความสูงครับ30เซน40เซนก็ขายแค่300 400บาทพอแล้วนะครับแบ่งปันกันนะครับ
เอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ